ดอกไม้ประตูแจกันดินทรายต้นไม้แก้วน้ำจานชามบันไดกองไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอเพราะเธอคือที่พักพิงคือทุกสิ่งที่มีความหมายเมื่อเธออยู่เคียงชิดใกล้เรื่องร้ายใดๆไม่เกรงแม้ข้างนอกจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ใครคงเห็นฉันเองไม่นึกกลัวเขารู้เพียงเพดานนั้นมีความหวังอยู่ที่รู้ว่าฉันมีเธอเป็นเพียงที่พักใจลอยคอฉันจริงๆหลักพึ่งวิ่งสุดท้ายจะล้มตัวลงเอนกายบนบ้านของฉันไม่ว่าวันและเวลาจะเปลี่ยนหมุนนานไปเท่าไรฉันยังคงจะมีแต่เธอเป็นความหวังและความเข้าใจร้องจะหยุดสิ่งทิ้งความสุขทุกอย่างและทำทุกอย่างเพื่อบ้านหลังนี้ร้อนบ้านประตูแจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่ร้านจำได้กองไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินก็ล้วนแต่มีคำท้าบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอบ้านค่ะแต่แฟนเชื่อมั่นว่าแป้งพี่โอและมารุโตเชื่อมั่นว่าทุกคนต้องมีบ้านมีจะเป็นบ้านของตัวเองบ้านเช่าบ้านอะไรก็แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่กลับถึงบ้านมันจะต้องอุ่นใจพี่ที่ไหนก็ตามที่มันไปแล้วมันไม่อุ่นใจนั่นไม่ใช่บ้านบางคนติดโรงแรมนะ